ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการกินยาสมุนไพรและวิตามินถ้าเรารับประทานเป็นระยะเวลายาวนานจะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราบ้างค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์กฤษดาศิวรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอต้นคะพูดถึงเรื่องยากับวิตามินแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะตรงไปตรงมาเลยครับคำว่ายาก็คือเป็นตัวที่ใช้รักษาโรคนะฮะเป็นสารที่ใช้รักษาโรคส่วนวิตามินเนี่ยก็คือมันทำหน้าที่ที่ไม่ใช่การรักษาโรคแม้แต่บางทีการป้องกันโรคเนี่ยครับเขาก็ห้ามเคลมหรือห้ามโฆษณาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นหรือพูดง่ายๆว่ายาเนี่ยคือตัวหลักแต่วิตามินเนี่ยคือมันก็ไม่ถึงขนาดเป็นตัวรองแต่ว่ามันมีส่วนในการช่วยเหมือนผู้ช่วยพระเอกอย่างเงี้ยครับเหมือนช่วยป้องกันแบบนี้ได้ไหมคะหรือว่าอาจจะลดระยะเวลาการป่วยลงอย่างนี้ได้ครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะนำมาเพื่อรักษาโรคป้องกันอะไรพวกนี้ไม่ได้เคลมอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะที่มีการรับประทานยาโรคประจำตัวอยู่แล้วอยากจะหาวิตามินที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยเอามารับประทานควบคู่กันสามารถทานควบคู่กันได้ไหมคะกับยาโรคประจำตัวถ้าเรามียาประจำอยู่แล้วจะเอาวิตามินเข้ามาเสริมเนี่ยก็ต้องดูให้ดีครับเพราะมันก็มีภาวะที่เรียกว่ายาตีกับวิตามินหรือยาตีกับอาหารเสริมสมุนไพรที่เราเข้ามากินด้วยกันเหมือนกันนะยกตัวอย่างครับอย่างเช่นยาละลายริ่มเลือดนะฮะแอสไพรินอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินวิตามินหรือว่ายาที่มันมีผลกับเรื่องการแข็งตัวของเลือดก็อาจจะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับหรือในบางท่านเนี่ยครับอาจจะกินวิตามินที่มันมีผลกับทางเดินอาหารอย่างเช่นเป็นพวกวิตามินซีซึ่งพวกนี้ถ้ากินเยอะไปทำให้มีอาการถ่ายท้องถ่ายเหลวท้องเสียได้นะฮะถ้าเกิดว่าไปกินยาที่รักษาท้องเสียอยู่ด้วยมันก็อาจจะทำให้ยิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโรคไม่หายสักทีก็เป็นไปได้ครับและอย่างบางท่านนะคะที่รับประทานวิตามินเป็นระยะเวลาแบบยาวนานเลยนะคะจะส่งผลเสียกับสุขภาพของเราไหมคะอย่างที่บอกไปครับว่ายากับวิตามินเนี่ยมันต่างกันแต่สิ่งที่อาจจะเหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทานระยะยาวเกินไปมันอาจจะมีผลเสียก็ได้นะครับวิตามินบางชนิดเนี่ยทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะฮะหรือทานเยอะเกินไปก็อาจจะสิ้นเปลืองอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพเช่นวิตามิน B กินเยอะไปก็ปัสสาวะสีเหลืองเพราะมันละลายในน้ำก็กลายเป็นปัสสาวะที่แสนแพงไปหรือ C ละลายในน้ำอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าใครกินวิตามิน A อย่างเงี้ยครับกินระยะเวลานานถ้าเป็นกรดวิตามิน A ก็อาจจะมีผลต่อตับทำให้ตับยิ่งทำงานหนักหรือตับอักเสบตับพังได้ครับและอย่างที่เขาบอกว่ามีวิตามิน A D E K สำหรับกลุ่มนี้กินระยะเวลานานๆได้ไหมคะADEK เป็นวิตามินกลุ่มที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ควรกินระยะเวลายาวนานครับเพราะว่ามันจะเก็บในร่างกายเราได้ดีกว่าวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน C B อย่างเงี้ยละลายในน้ำกินเยอะมันก็ขับออกทางปัสสาวะหรือโฟลิกอย่างเงี้ยครับก็กินเยอะแล้วก็ออกทางฉี่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นพวกวิตามินอย่างดีนะฮะอย่างช่วงเนี้ยช่วงโควิดคนจะกิน D3 โดยเฉพาะ D3 กันเยอะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับหรือว่าต้องมีความรอบคอบหน่อยเพราะว่าวิตามินดีละลายในไขมันมันจะเก็บในตัวเราได้เก็บที่ชั้นไขมันเก็บที่ผิวหนังเก็บที่ตับได้เหมือนกันซึ่งวิตามินดีด็อกที่เยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เกิดพิษในร่างกายได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าวิตามินบางประเภทนะคะที่เราไม่สามารถรับประทานเป็นระยะเวลานานได้คุณหมอต้นแนะนำว่าถ้าเราต้องการกินเพราะช่วงนี้อาจจะต้องการแบบดูแลสุขภาพของเรามากยิ่งขึ้นเราจะต้องกินแบบไหนให้ดีต่อสุขภาพของเราค่ะมีการศึกษาที่รายงานนะครับว่าวิตามินที่เหมาะกับเรื่องของอาการทางเดินหายใจติดเชื้อเนี่ยก็คือวิตามินซีนะครับกับซิงค์นะบางงานวิจัยก็บอกให้กินซีเป็นหลายพันมิลลิกรัมบางงานที่ผมอ่านมา 8,000 มิลลิกรัมก็มีจริงคุณอ้อ 8,000 มิลลิกรัมนี่คือ8เม็ดเลยนะใช่ผมอ่านแล้วก็อุทานเหมือนคุณอ้อเหมือนกันเลยครับว่า 8,000 เลยนะหรือถ้าเป็นแบบ8,000 ถ้าเราพูดถึงว่าเป็นแบบวิตามินซีที่ใช้ทางเส้นเลือดหรือว่าใส่ในน้ำเกลืออย่างเงี้ยโอ้โหก็ต้องหลายแอมป์เลยนะซึ่งเยอะมากเลยคือก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆคุณผู้ชมไม่ต้องทานตามงานวิจัยเสมอไปนะครับหลักก็คือว่าวิตามินต่างๆพวกนี้เนี่ยเรากินบ้างหยุดบ้างนะครับไม่จำเป็นจะต้องกินต่อเนื่องไปตลอดหรือเราเลือกจับคู่กันให้ถูกเช่น C ควรจะคู่กับซิงค์แล้วถ้ามี D3 ด้วยมันก็ยิ่งช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันนะฮะอันเนี้ยพวกนี้จะถือว่าเป็นวิตามินที่จับคู่กันถูกนะครับแล้วก็เป็นทีมเดียวกันได้ดีครับแต่จะกินนานๆได้ใช่ไหมคะกินนานๆได้แต่ว่ายึดหลักไว้เหมือนเดิมก็คือว่ากินแล้วหยุดบ้างเป็นระยะเห็นไหมฟ้าทลายโจรยังกิน5หยุด2เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินพวกนี้เนี่ยครับก็ควรจะต้องกินเพื่อให้ร่างกาย1พักตับ2ไม่ให้สะสมนะฮะพักการสะสมเพราะวิตามินอย่างที่เราบอกไปว่าบางตัวมันละลายในไขมันก็จะสะสมอยู่ได้นานครับค่ะและอย่างยาสมุนไพรล่ะคะช่วงนี้นี่มาเป็นแคปซูลเยอะมากเลยนะคะจำได้กระชายขาวโอ้ขิงต่อให้อีกมากันเยอะเลยนะคะเราจะเลือกยังไงหรือว่าต้องกินยังไงเพื่อให้ดีต่อสุขภาพคะการใช้สมุนไพรพวกนี้เนี่ยครับก็คือต้องรู้ว่าสมุนไพรไม่ได้เท่ากับปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรากินได้ใช้ได้นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องแน่ใจว่าเราไม่มีข้อห้ามเช่นโดยส่วนใหญ่สมุนไพรมักจะเป็นพืชถูกไหมครับพืชเนี่ยนะฮะมักจะมีวิตามินเคที่เกี่ยวกับการแข็งตัวหรือคลอตของเลือดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เลือดแข็งตัวง่ายนะครับหรือใครที่กินยาละลายริ่มเลือดอยู่ก็ต้องให้รู้ว่าถ้าเราจะกินสมุนไพรมันจะมีวิตามินเคนะก็ต้องระวังหรือว่าแจ้งคุณหมอก่อนครับหมอก็คือมันอาจจะทำให้เลือดเราแข็งตัวง่ายอย่างนี้เหรอคะมันจะไปรบกวนการแข็งตัวของเลือดได้ใช่คุณต้นอ้อพูดถูกก็คือเรากินยาที่ช่วยให้เลือดไหลดีแล้วดันไปกินตัวสมุนไพรที่มีวิตามินเคสูงมันก็ตีกันเพราะตัวหนึ่งทำให้ไหลตัวหนึ่งทำให้หยุดและอย่างกระชายขาวที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยเรากินเป็นประจำกินนานๆได้ไหมคะคนไทยเรากินกระชายขาวเป็นประจำอยู่ก็มีนะครับคุณต้นอ้ออย่างเช่นกินขนมจีนน้ำยาเนี่ยที่มันก็ต้องใส่กระชายแคปซูลก็เหมือนกับกินน้ำยาใส่แคปซูลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันกินได้นะครับมันปลอดภัยแต่ว่ายึดหลักอย่างที่บอกไปเลยฮะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินยาสมุนไพรแล้วเนี่ยเราอาจจะคอยดูสังเกตอาการของเราด้วยผมเคยเจอคนที่กินกระชายแล้วนอนไม่หลับก็มีเพราะว่ามีลมในท้องเต็มเลยนะครับทำให้อึดอัดเพราะฉะนั้นของพวกนี้คนไทยเราแต่ก่อนเวลากินสมุนไพรก็ถึงมีคำนี้ครับคุณต้นอ้อคือลางเนื้อชอบลางยาก็คือว่ากระชายฟ้าไทยโจรอาจจะดีสำหรับบางคนแต่บางคนก็อาจจะมีอาการข้างเคียงได้เหมือนกันมันไม่เหมือนกันไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเท่ากับดีทั้งร้อยหรือแย่ทั้งร้อยก็ไม่เหมือนกันนะคะว่าการใช้ชีวิตประจำวันบางคนนอนดึกเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของวัยเรื่องของอายุอีกเพศด้วยโอ้โหก็จะมีผลกับเรื่องของการรับประทานสิ่งเหล่านี้ไหมคะใช่ครับมีผลมากเลยถึงบางทีเนี่ยครับถึงบอกว่าเวลาที่มีใครแนะนำนะครับหรือมีเพื่อนแนะนำวิตามินสมุนไพรเนี่ยชอบเรียกว่ายาเพื่อนบอกเราก็อาจจะต้องรู้ว่ายาเพื่อนบอกนี่มันอาจจะดีสำหรับเพื่อนนะแต่ว่ากับตัวเราเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าก็อาจจะดีเหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปโกรธเพื่อนเพราะเพื่อนเขาหวังดีกับเราเพื่อนกินมาดีเขาก็เลยมาบอกเราต่อใช่แต่อาจจะไม่ส่งผลดีกับเราก็ได้ใช่แม้แต่สมุนไพรง่ายๆครับคุณต้นอ้ออย่างเช่นขิงอย่างเงี้ยครับมันก็ดูเป็นสมุนไพรที่ไร้พิษสงใสๆนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าบางคนกินเข้าไปแล้วก็นอนไม่หลับก็มีเหมือนกันหรือบางท่านมีกรดไหลย้อนอยู่แล้วกินขิงเข้าไปก็แสบร้อนท้องมันก็ทำให้มีอาการไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละคนเหมือนกันครับค่ะอยากให้คุณหมอต้นนะคะแนะนำคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราเราจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรดีหรือว่าเราควรที่จะรับประทานวิตามินเสริมไหมเพื่อให้สุขภาพของเราดีในช่วงนี้ค่ะมีการศึกษาหลายชิ้นนะครับคุณต้นอ้อที่บางชิ้นเนี่ยก็จะบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมเพราะว่างานวิจัยบอกว่าการกินวิตามินเนี่ยครับไม่ได้ช่วยนะฮะไม่ได้ช่วยในการที่จะรักษาโรคแต่งานวิจัยหลายชิ้นผมไปอ่านคืองานวิจัยเนี่ยมันต้องอ่านหลายๆงานคุณผู้ชมแล้วมันจะรู้เลยว่ามันจะมีประโยชน์อยู่ในทุกงานไม่ว่าจะงานที่เป็นด้านที่เป็นต่อต้านหรือด้านที่เชียร์นะฮะด้านที่ใช่หรือเชียร์ก็ตามบางงานก็บอกว่าถ้าเราขาดวิตามินพวกนี้เนี่ยเช่นเรามักจะเจอคนที่ติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยในคนที่มีระดับวิตามินซีมีซิงค์มีดีด็อกในร่างกายต่ำนะก็จะเจอการติดเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยครับไอ้งานที่บอกว่ากินแล้วมันไม่จำเป็นเนี่ยก็เพราะเขาไปทำในคนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วแต่ลองให้วิตามินดีซีซิงค์ในคนที่ขาดสิครับมันจะช่วยทำให้เขาเนี่ยมีภูมิที่ช่วยกันโรคได้เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่าเหมาะกับตัวคนนั้นและกินยังไงให้พอดีไม่ให้ขาดวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์กฤษดาศิวรามพุทธนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีครับ